ทดสอบใบพริบกับคำถามอะไรเอ่ยมาเริ่มกันเลยคนสายตาสั้นชอบไปวัดอะไรเฉลยวัดสายตาประกอบแว่นถ้าจะไปวัดต้องเตรียมอะไรไปด้วยรู้ไหมว่าคืออะไรเฉลยไม้บรรทัดวัดอะไรมีขนาดแค่2เมตรข้อนี้อาจจะยากหน่อยเฉลยวัดวาอารามวัดอะไรเข้าออกลำบากรู้ไหมว่าคืออะไรเฉลยวัดเจดเพราะวัดเจดต้องลอดช่องทำไมพระถึงต้องจำวัดมันยากกว่าที่คิดนะเฉลยเพราะว่าท่านกลัวลืมวัดอะไรไม่ใช่สถานที่แต่เป็นสิ่งของระดับนี้สำหรับคนที่พิเศษจริงๆเฉลยวัตถุรถอะไรเห็นบ่อยที่สุดในเมืองเฉลยรถติดรถอะไรมี2ขาเป็นยากกว่าที่คิดนะเฉลยรถโดยสารประจำทางเขามีทั้งขาไปและขากลับเลยนะหมูกับรถทัวร์อะไรสูงกว่ากันตั้งสมาธิให้ดีเฉลยหมูเพราะหมูมี3ชั้นแต่รถทัวร์มี2ชั้นถ้ามีคนขับรถมาแซงข้างหน้าข้างหลังจะทำยังไงบอกแล้วว่าง่ายเฉลยเก่าข้างหลังก็เก่าสิก่อนลงรถเมย์ต้องทำอะไรถ้าคุณต้องการเวลาเพิ่มกดหยุดคลิปก่อนได้นะเฉลยขึ้นรถเมย์อะไรเอ่ยอยู่บนรถไฟฟ้าเฉลยไม่โทรไงคำว่าอะไรพิมพ์ยังไงก็ผิดเฉลยก็คำว่าผิดไงอะไรเอ่ยอยู่บนโคนี่เฉลยสระอีกับไม้เอกทำไมโคนี่ถึงมีขาขวาข้างเดียวเฉลยแล้วใครจะมีขาขวาสองข้างกันล่ะถ้าโคนี่วิ่งแซงบราวที่อยู่ลำดับที่2โคนี่จะขึ้นไปอยู่ลำดับที่เท่าไหร่
ฉลยลำดับที่2ก็ขึ้นไปอยู่ลำดับที่2แทนบราวน์ไงล่ะโทรศัพท์มือถือใช้ได้ดีที่ไหนเฉลยทะเลเพราะมีคลื่นอะไรเอ่ยไม่มีตาแต่มีหูและปากเอาล่ะข้อสุดท้ายแล้วเฉลยโทรศัพท์บ้านทายถูกกันกี่ข้อคอมเมนต์กันด้านล่างได้นะกดติดตาม